สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความเกี่ยวกับลุงพลดังนี้ครับถนนกี่สายมุ่งตรงบ้านลุงพลวันนี้เมื่อปีกลายลุงพลไม่มีใครรู้จักนั่งร้องไห้เพียงคนเดียวที่เนินเขาใกล้ร่างหลานหลังจากนั้นมีใครหมายตาลุง 1. ตำรวจพื้นที่กับนายใหญ่ท่านสุวัฒน์ดังนั้นตำรวจ 99.99% ราว 200,000 กว่าคนจึงมองที่ลุงพลเพราะเชื่อนายศึกจึงใหญ่มาก 2. รัฐมนตรีวราวุฒิป่าไม้บอกที่ทำกินของลุงซึ่งปลูกมะละกอมะเขือพริกกลายเป็นเขตป่าสงวนเพียงข้ามคืนศึกใหญ่ 3. สมาคมผู้สื่อข่าวและหนังสือพิมพ์เอาผิดลุงที่ขอถือไมค์พร้อมตบหลังทำเป็นเรื่องใหญ่โต 4. นายอัจฉริยะเพื่อนท่านสุวัฒน์หมายลุงหลายคดีมั่นใจขนาดกล้าประกาศวันจับลุง 5. นายปรามาสืบพิรุธลุงโจมตีและโวถือค้อนพร้อมทุบพญานาค 6. แม่น้องชี้ที่ลุงพลอุ้มลูกเธอ 7. นายพุทธอมรินทร์หันมาเสนอข่าวหมายตาลุงอย่างดุดันเอาแค่7คนก็พอสมาชิกรวมเกินล้านคนลุงโดนหนักตั้งแต่ธันวาคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์สมาชิกเหลือ 30,000 ต่างหงอยเหงาพร้อมยูทูบเบอร์เงียบกริบลุงโดนแน่เพราะเกินกำลังต้านจริงๆมีหรือผมจะยอมจึงเร่งโพสต์ในแนวตัดสินคดีตามจริงซึ่งฝ่ายเดียวกับผมนั้นบางคนมองว่าไม่มีหลักผมมองข้ามปวิอาญาที่ตำรวจชี้ลุงโดนโทษคุกไม่เกินคดีละ5ปีทิ้งไปถ้าอยากชนะผมจึงเขียนบทความจี้ไปที่3ท่านคือท่านนายกท่านสุวัฒน์ท่านวราวุฒิลงภาพท่านเอ่ยชื่อท่านแค่นั้นพอแล้วเพราะผมรู้ว่าทั้ง3ท่านอ่านบทความผมทั้ง3ท่านมีทีมปรึกษากฎหมายมีเพื่อนเป็นอัยการและผู้พิพากษาถ้าผมเขียนมั่วคงติดคุกแล้วบทความผมเข้าตาท่านนายกและท่านสุวัฒน์ด้วยความจริงท่านสุวัฒน์ถึงกับพูดว่าโซเชียลตัดสินคดีแต่ผมเชื่อศาลมากกว่าแปลความหมายคือท่านเชื่อที่ผมเขียนแต่ต้องรอคำพิพากษาก่อนด้วยไม้นี้ของผมเข้านายอัจฉริยะถึงกับซึมพูดว่าทำไมลุงยังลอยนวลการเขียนของผมทำให้ทุกคนค่อยๆอ่อนลงตั้งข้อหาลุงลำบากเพราะส่งไปสุดท้ายลุงพลหลุดหมดไม่ติดคุกสวัสดีครับวีระหลงสมบุญลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่ได้แสดงความคิดเห็นไว้นะครับคนแรกบอกว่าตั้งแต่ติดตามเรื่องมาไม่เคยเชื่อที่ใครกล่าวหาว่าลุงเป็นคนทำน้องมันไม่มีสาเหตุไม่มีเหตุผลสงสารลุงมากที่ต้องตกเป็นจำเลยสังคมมายาวนานโยนกันไปโยนกันมาเหมือนเป็นสิ่งของทั้งที่เขาก็เป็นคนทำไมสังคมถึงหาความยุติธรรมไม่มีเลยน่าสงสารสังคมไทยจริงๆถัดมานะครับบอกว่าคนไม่ผิดพวกมันผิดใส่ร้ายป้ายสีก็หาหนักโดยเฉพาะไอ้จุดๆๆเป็นทนายแต่ไม่รู้กฎหมายทนายกำมะลอความคืบหน้าล่าสุดทนายสมเกียรติโรจนะวรกมลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับสงสัยการพิสูจน์ซิมการ์ดในกล่องดำคงเป็นอันต้องยุติไปดั่งสายลมพัดเช่นเคยคนท้าคงหยุดแล้วล่ะครับเพราะกลัวติดตารางคิดจะท้าต้องรอบคอบนะน้องพี่จะสอนให้ไปเรียนมาใหม่จ้าที่ลงเพจนี้ไม่ได้ว่านะแค่อยากให้สังคมพิจารณาเอาเองว่าใครบ้าน้ำลายและ
ไม่ทำจริงตามคำพูดอิจบนะอย่าพูดต่อนะน้องรักลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่ารอติดตามตอนต่อไปขอส่งกำลังใจให้ท่านทนายและภรรยาค่ะถัดมานะครับบอกว่า FC คุณทนายสมเกียรติจะต้องติดตามดูปฏิกิริยาตอบสนองจากตำรวจสภ.กกตูมกันนะครับถัดมานะครับบอกว่าทำไมนายไม่เคยเอ่ยถึงจึงมีคนดิ้นถัดมานะครับบอกว่าตอนนี้ตำรวจคงนอนไม่หลับแน่ๆค่ะคุณทนายเพราะมีใครบางคนเอาความลับมาเปิดเผยตำรวจคงคิดในใจว่าไม่น่าเลยถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ท่านทนายมากๆค่ะสู้ๆนะคะถัดมานะครับบอกว่าเก่งแต่ปากไม่แน่จริงสมน้ำหน้ามันถัดมานะครับบอกว่าสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้คุณทนายค่ะถัดมานะครับบอกว่าเขาด่าแรงแต่ละคำต่ำตมฟังไม่ได้เราต้องสู้อย่างมีอารยะสู้ด้วยหลักฐานดีกว่ารอเวลาเอาหลักฐานฟาดปากให้เลือดกลบถัดมานะครับบอกว่าสู้ๆค่ะคุณทนายอีกหนึ่งกำลังใจค่ะถัดมานะครับบอกว่าแบบนี้มันสงสัยทำไมดิ้นจังทั้งนั้นที่ไม่เกี่ยวกับคดีนี้ถัดมานะครับบอกว่าโบราณเรียกหมาเห่าใบตองแห้งค่ะทนายถัดมานะครับบอกว่าขอความยุติธรรมให้มีจริงค่ะลุงพลโดนพวกนั้นกระทำเยอะมากถัดมานะครับบอกว่าเปิดรายชื่อได้ยังคะถัดมานะครับบอกว่าจบไปเถอะค่ะรอชัดเจนก่อนพูดไปก็สู้เขาไม่ได้เขาด่าหยาบคายถัดมานะครับบอกว่าเห็นหมอผีด่าทนายแบบบ้าคลั่งมากดูถูกทนายว่าอยู่บ้านเช่าโน่นนี่นั่นสารพัดช่างหมอผีบ้าคักถัดมานะครับบอกว่าผลไม่ออกสักทีให้ฝ่ายนั้นเขาท้าเขาเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวผลช้าเกินไปแล้วถัดมานะครับบอกว่าเล่นเขาสักทีให้เขาเล่นฝ่ายเดียวความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับยังหาตัวคนอุ้มน้องต่อไปคดีอุ้มเด็กที่กกอกทำให้ตำรวจนักกฎหมายใหญ่เล็กหมื่นมากยังต้องควานหาทางต่อไปคดีครบ1ปีตำรวจจะทำอย่างไรก็เป็นเรื่องของขั้นตอนตามปกติเราชาวบ้านและ FC ลุงพลป้าไม่ต้องสนใจนักขอให้รับทราบเพียงว่าคดีมีอายุความอีก19ปีคงผ่านผบ.ตร.อีก10ท่านคนตามคดีที่มีอายุมากอาจต้องลุ้นตอนเกิดใหม่ละถึงเกิดใหม่ก็จริงแต่ลุงไม่ถูกจับเพราะไม่ได้ทำผิดแม้มีใครสร้างหลักฐานเท็จมาปรักปรำเพิ่มลุงไม่ผิดเช่นเดิมมีคนแท็บโพสต์จากเฟซของผู้หญิงคนหนึ่งให้ตั้งแต่เดือนมกราโพสต์นี้มีชื่อสกุลคนโพสต์ชัดเจนลงวันที่12พฤษภาคม63ผู้โพสต์เขียนถึงลูกข้อความอะไรไม่ทราบเพราะถูกลบก่อนแท็บแต่มีภาพเด็กคนกดไลค์หรือเสียใจ116คนมีคนคอมเมนต์15คนแต่ติดแท็บมา6คนดังนี้1น่ารักหลับให้สบายนะลูก2น่าเอ็นดู3 RIP นะลูก4เหมือนคิดดีป่ะฮ่าฮ่าฮ่า5น่าเอ็นดูจังเลย6สงสารน้องจังเลยสงสัยรู้ว่าตายก่อนพบได้ไงข้อความคนที่4เหมือนคิดดีป่ะฮ่าฮ่าคล้ายเขารู้อะไรแถมยังขำฮ่าฮ่ามีความหมายน่าสนใจยิ่งนักเพื่อนอ่านบทความนี้ถ้าเขียนคอมเมนต์มาอย่าเอ่ยชื่อใครสวัสดีครับวีระหลงสมบุญลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าคงเหนื่อยหน่อยนะคะเจ้าหน้าที่งานนี้น่ะไม่ง่ายแน่ค่ะเพราะว่าน้องเดินตามเจ้าปลาส้มหลงทางไปเองค่ะสงสัยค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณข้อมูลและข้อคิดดีๆมากค่ะคดีนี้เป็นคดีที่หลายๆคนยังชะงนและจะต้องรอคำตอบต่อไปขอบคุณค่ะถัดมานะครับบอกว่า
หมากรุกเล่นต่อไปทั้งเรือทั้งขุนเดินจ้าท่านวีระถัดมานะครับบอกว่าไม่แน่ใจว่าหาหรือเปล่าคะหาไม่เห็นหรือเห็นไม่หาเขียนเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันค่ะคุณวีระถัดมานะครับบอกว่าหาแล้วค่ะแต่ไม่ได้หาคนร้ายถัดมานะครับบอกว่าสงสารคนที่คิดว่าน้องชมพู่เป็นของของเขาด่าด่าลุงพลยังกลับไม่ใช่คนบางพวกก็ด่าด่าแม่น้องเขาด่าด่าครอบครัวของน้อง